อัปเดตเทรนด์ชุดไทยเจ้าสาวกับไทยไวท์ซีรีส์ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานด้วยนะคะสีขาวสัญลักษณ์ของความเป็นเจ้าสาวแต่สีขาวกับชุดแต่งงานแบบไทยเพิ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่นานมานี้อิทธิพลจากความมินิมอลความโก้โมเดิร์นเป็นสีที่เรียบง่ายแต่มีพลังเราจึงขอเลคคอมเมนต์ให้ชุดไทยสีขาวเป็นสียอดฮิตแห่งปี2022ค่ะชุดแรกหรูหราเปี่ยมด้วยรสนิยมในชุดไทยร่วมสมัยความภาคภูมิใจของคนไทยผ้าไหมลำพูนอันเรื่องชื่อสีงาช้างยกใหญ่ดิ้นเงินลายโบราณรานกยูงทองที่ออกแบบพิเศษผสมผสานความเป็นตะวันตกด้วยดีไซน์โอบไหล่ทิ้งชายแทนสบายสามารถถอดสบายออกได้และใช้เป็นชุดฉลองต่อได้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งรูปลักษณ์และฟังก์ชันในการใช้งานมีความเป็นไทยด้วยลายผ้าที่วิจิตรผสมผสานกับกลิ่นอายตะวันตกของลายปักที่ดีเลิฟรังสรรค์ชุดที่2 Royal Mill ชุดไทยจักรพรรดิผ้านุ่งตัดเย็บจากผ้าไหมลำพูนปักประดับลายดอกพิกุลด้วยคริสตัลป้องแก้วสีมิลกี้ห่มทับด้วยสบายทรงสะพักลายบุพชาติและเครือเถาเมื่อสวมใส่ความวิจิตรบรรจงของชุดขับเน้นให้เจ้าสาวดูงามสง่าและอ่อนละมุนในเวลาเดียวกันชุดที่3แกลมบลูไดมอนด์ชุดไทยโมเดิร์นตัดเย็บจากผ้าไหมลูกแก้วฟอร์มชุดช่วงบนดีไซน์เป็นแบบสลิปเลสช่วงล่างเป็นลองเพนซิลสเกิร์ตปักประดับด้วยคริสตัลสีไวท์กลาสและรอยัลบลูห่มทับด้วยสบายเข้าชุดให้มูดของความโก้หรูไฮแฟชั่นสุดๆเลยค่ะชุดที่4ชุดไทยโมเดิร์นคลาสสิกคอนเซปต์ในการออกแบบอินสปายมาจากเรดคาร์เพ็ตและแกสบีเสื้อตัดเย็บจากผ้าทูตกแต่งด้วยแชนทิลลี่เลสเติมประกายด้วยอิริเดเซนต์คริสตัลใส่คู่กับกระโปรงหางปลาเขียนลายดอกมัลลิกาด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะที่ Deep Love ให้ความรู้สึกที่สวยสง่าชนิดที่ว่ากล้องต้องวิ่งจับทุกอิริยาบถเป็นชุดที่เรียกได้ว่า Ultimate of the List is More ชุดที่5 Extravaganza Foggy Whiteชุดไทยบรมพิมานตัดเย็บจากผ้าไหมเรียบสีขาวนวลเขียนลายปักประยุกต์มาจากศิลปะในยุคสมัยบาโรกด้วยเทคนิค 3D Silk Embroidery และ Bead Embroidery ยกระดับความหรูหราอีกขั้นในฟอร์มชุดไทยสิวาลัยด้วยสบายลายบุพชาติปักลายด้วยปัดเงินปล้องเงินแผ่นเงินช่วยให้เจ้าสาวดูมีลุคที่สุขุมงามสง่าเรียบร้อยแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่น่าจับตา5ชุดที่เรา recommend ชอบชุดไหนกันบ้างคะมาอัปเดตเทรนด์ชุดไทยได้ที่ Deep Love พบกับคอลเลกชันใหม่ได้อีกมากมายแล้วพบกันนะคะ